ส่วนเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมนะเกิดขึ้นช่วงเช้าเลยนะคะระหว่างที่หลวงตาเนี่ยไปรับบิณฑบาตอยู่ที่ตลาดปรากฏว่าไม่ได้รับบาตรอย่างเดียวนะคะมีการแวะไปทวงเงินกู้จากแม่ค้าด้วยค่ะแล้วหาเรื่องอะไรฉันเป็นพระก็คุยไปนี่ก็บอกให้ฟังตอนยุ่งเรื่องอะไรพาเธอไปโหเออมาแล้วเป็นแบบนี้แล้วเหรอเจ้าหนี้มาแล้วพระเป็นเจ้าหนี้แล้วเหรอเจ้าหนี้ใส่สบงค่ะครับพระสง่าค่ะตามคลิปเลยคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะคะคือเป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้พระสง่ามาทวงเงินกับลูกหนี้ซึ่งเป็นแม่ค้าขายทอดมันในตลาดแล้วชาวบ้านเขาเห็นชาวบ้านเขาก็แบบเอ้ยไม่เหมาะไหมนี่นะคะคือหลวงตาสง่าแกเนี่ยอายุ83ปีแล้วมาทวงเงินแม่ค้าขายทอดมันคือคุณกนกวรรณอยู่ที่ตลาดวัดครุนอกพระประแดงสมุทรปราการนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่าพี่การมณีอายุ63เห็นไงก็เลยไปช่วยพูดแต่ปรากฏถูกหลวงตาสง่าด่ากลับด้วยอันนี้ชาวบ้านอ้างว่าอย่างนั้นนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้แหละค่ะแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยทั้งแม่ค้าทั้งตัวชาวบ้านเองก็เลยตัดสินใจเอาคลิปไปร้องเรียนพระวิญญาธิการตรวจสอบพระสง่าหน่อยดีไหมแบบนี้มันดูไม่ดีจะเสื่อมเสียพระพุทธศาสนาเปล่าหรือเปล่าทีนี้เราไปคุยกับทางด้านแม่ค้าผู้เป็นลูกหนี้นะคะชื่อว่ากนกคุณกนกวรรณเนี่ยที่ว่ายอมรับว่าไปกู้เงินจากหลวงตาสง่าจริง 7,000 บาทคิดดอกร้อยละ5ค่ะตกลงส่งดอกเป็นรายวันแม่ค้าเองเนี่ยก็ชวนเพื่อนมากู้ด้วยนะแต่เธอบอกว่าอันเนี้ยโอ้โหก็เคราะห์ซ้ำกรรมซัดเหมือนกันปรากฏว่าเพื่อนกู้แล้วเพื่อนไม่ส่งต่อเพราะฉะนั้นแม่ค้าก็ต้องรับภาระตรงนี้ก็คือส่งดอกเนี่ยแหมคือที่ผ่านมาเคยเห็นข่าวว่าพระเนี่ยให้ญาติโยมยืมเงินนะแต่ว่าไม่คิดดอกแต่รอบนี้เนี่ยปล่อยเงินกู้คิดดอกเลยใช่ไหมครับทีนี้กลายเป็นว่าแม่ค้าคนนี้บอกว่าพอต้องรับภาระแทนเพื่อนก็ส่งไม่ไหวแต่จริงๆตั้งใจเอาไว้ว่าปีหน้าคืนก้อนใหญ่เลยใช่ไหมใช่บอกว่าปีหน้าเดี๋ยวจะรวบรวม 30,000 บาทคืนให้เลยทั้งหนี้ของตัวเองและของเพื่อนที่ชวนมาด้วยนะคะแต่บอกหลวงตาสง่าแล้วหลวงตาสง่าก็ยังแวะมาทุกเช้าไม่ได้มาให้พรนะแวะมาด่าทุกเช้าเพราะต้องการให้จ่ายดอกเบี้ยก่อนค่ะมาบ่อยเพราะว่าเขามีธบัตรว่าประหารทุกวันพอจบอารมณ์ไม่ดีเขาก็จะแวะว่าว่าก็อารมณ์ไม่ดีว่าประจานเสียงดังหมดเขารู้หมดทุกซอกทุกซอยพวกวินพวกอะไรเขารู้หมดเขาบอกเราคนพาไปเราต้องรับผิดชอบหมดเราก็บอกรับผิดชอบหมดก็ได้แต่ขอเวลาเราหน่อยให้จ่ายค่าบ้านก่อนแล้วจะเอาดอกแล้วขอให้วันละ20ก็บอกไม่พอให้หมากินก็เลยไม่จะพูดยังไงแล้วเรารู้ได้ไงว่ามีพระปล่อยเงินคืนก็มีคนเขาบอกก็ท่านปล่อยเยอะปล่อยเยอะแล้วสมุดก็มีเยอะจ้ะแต่ว่าไม่ได้ให้เขานานแล้วไงอันนี้คือต้องตรวจสอบจริงจังนะเพราะว่าแม่ค้าก็บอกว่ามีลูกหนี้เยอะ นะครับแล้วถามว่าการปล่อยกู้แบบนี้เป็นกิจของสงฆ์หรือเปล่าคุณผู้ชม ทีนี้อีกคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับชื่อว่าคุณการมณีคนนี้ก็คือเป็นคนที่ไปเตือนพระ คุณป้านี่แหละไปเตือนพระว่าอย่าทำแบบนี้เลยมันไม่เหมาะนะครับก็พยายามพูดแบบนี้ตลอดแต่ว่าพระเนี่ยก็บางทีย้อนกลับนะครับเพราะว่าอย่างคุณป้าท่านนี้บอกทำแบบนี้เดี๋ยวอาบัตินะพระก็จะย้อนกลับมารู้ได้ไงว่าอาบัติเจ้าอาวาสในกรุงเทพก็ทำนี่พาดพิงมาถึงเจ้าอาวาสในกรุงเทพแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยตัวของแม่ค้าท่านนี้บอกจริงๆแล้วเรื่องหนี้เนี่ยฉันจะจ่ายให้ก็ได้แต่พระสง่าเนี่ยไม่เอาจะทวงเงินเฉพาะจากลูกหนี้เท่านั้นคนอื่นจ่ายแทนก็ไม่รับครับว่าเดี๋ยวหนูจะผ่อนใช้ให้ปีหน้าแล้วก็บอกว่าเอ้ยเป็นหนี้พระก็ใช้หนี้เข้าไปจ้ะแล้วก็บอกเธอไม่ยุ่งอะไรบอกอ้าวนี่ไก่เกียร์ให้แล้วเขาก็เดินไปพี่ไม่เห็นเขายกเท้าให้พี่การที่ปล่อยเงินกู้ไม่เหมาะสมทำตัวให้ไม่น่าเคารพอ่ะบอกเตือนพี่เตือนเขาบอกเขาไม่กลัวหรอกพี่ถ้าถ่ายเขาก็ไม่กลัวเพราะเขาจะศึกอยู่แล้วเขาจะไปอยู่ต่างจังหวัดไม่กลัวหรอกเขาจะสึกอยู่แล้วอ่ะก็เป็นข้อมูลเนาะฝั่งของชาวบ้านแล้วก็แม่ค้าทีนี้ด้านของพระวิญญาธิการค่ะบอกว่าเรื่องของหลวงตาสง่าครับจริงๆก่อนหน้านี้ประมาณ1เดือนน่ะหลวงตาสง่าเคยมานั่งบิณฑบาตตามร้านอาหารอันนี้ผิดนะนั่งบิณฑบาตได้นะคะนะพระจะต้องเดินบิณฑบาตซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็มีการนิมนต์ท่านมาตักเตือนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้วเรื่องล่าสุดที่ร้องเรียนมาเรื่องของการปล่อยเงินกู้เรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวส่งไปรายงานถึงเจ้าคณะตำบลบางครุนะคะให้ดำเนินการตรวจสอบหลวงตาสง่าต่อไปค่ะถามก็คือว่าปล่อยกู้ได้เหรอเป็นพระนี่นะเรื่องเดิมยังไม่ทันจบ
นะครับใช่ไหมฮะนั่งแช่ยืนแช่บิณฑบาตมาเจอเรื่องใหม่พระปล่อยเงินกู้แล้วคุณผู้ชมครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ